3. ตติยวรรคหมวดที่3 1. มาตุคามสูตรว่าด้วยมาตุคาม170พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณต่อการบรรลุธรรมมาตุคามคนเดียวไม่สามารถครอบงำจิตของภิกษุรูปหนึ่งแต่ลาภสักการะและความสรรเสริญสามารถครอบงำจิตของภิกษุได้ภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้มาตุคามสูตรที่1จบ